โอเคครับก็สวัสดีครับผมนี่ผมเจเดกับช่องเดอะสองโอ้นี่ผมเจเดกับเซกาผมคำเตือนคือวันนี้เราจะมาในเมเลชั่นเรื่องดาร์ลิ่งเดอะเฟสครับผมก็ไม่เสียเวลาครับหลังจากตอนที่แล้วที่มันโผล่มาแล้วครับก็ไม่เสียเวลาผมเราจะมาดูกันเลยครับกับดาร์ลิ่งอินเดอะเฟสกว่าถูกป่ะโอเคนะ17ครับผมมาอ๋อซีรีส์ถูกบรรยายไว้ตอนนี้โอเคโอ้อธิบายแล้วตัด OP เลยโอเคมาเราจะไปดู OP ที่สปอยผลนะสปอยตอนจบนะยังไม่สปอยมั้งผมไม่เชื่อหรอกเขาจะทำเหมือนกับ OP ทิกเกอร์ไม่เคยทำอย่างนั้นหรอกเนาะมั้งมึงนึกสภาพกูเลยละกันนี่นึกสภาพเป็นอย่างงานจริงแม่งโอ้ยจะจำอ่ะบางที่จะจำอ่ะเป็นไงมูน่ารักขึ้นเยอะเลยฮีโร่ชอบแน่เลยเสื้อถูแม่งน่ารักขึ้นเยอะเลยหึ What อุ้ยเหี้ยมาแล้วทำไมอ่ะจริงอ่ะป้าเหี้ยแล้วดีใจนั่นไงไอ้ดีมันเอ้ยฟานครับผมจริงๆมันจะเรียกว่าฟานนะผมเรียกว่าเฟดไปฟานนะเรียกว่าฟานเออกูจะพูดชื่อถูกไหมก็ล่อไปจำ17แล้วในสุดก็มีเสียงพูดอ้าวต้องให้ทำไมอ่ะนี่กูมีความน่ารักนะฮะอุ้ยอุ้ยเอาว่ะนี่เย้กูได้ตบกันแน่ตบกันแน่สงครามกูมันเกิดสงครามนะแฮะตบสงครามมึงจะตบกันนะเสือทูนั่นคือตอนนี้คุยกันนี่นะฮะเอ๊ะมีเขินเนี่ยยังไงเดี๋ยวชมฝูงเมียจี้กันนะหมดขึ้นนะกูก็มีแล้วด้วยว่ะอุ้ยเขามีเขากันละกันตลอดไปกูแค่จะเล่นนะนั่นไงกูรู้แล้วสาเหตุที่มีเขาโอ้ยเฮียช็อกเลยกูแต่กูไม่ช็อกท่านกับแสดงเราเหมือนคนต่างชาตินะโอ้ยเฮียลีโอ้โหชิดไม่ทำอย่างนั้นก็เรารู้อะไรหวานๆนะแล้วก็เล่นมุกนะฮะผมเป็นคนที่เลี้ยงชัดอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่พิสิทธิ์จะทำหรอกใช้ดีใจนะคลิปแม่มาเธอ
ที่เป็นได้เหมือนเดิมอุ้ยหวานจังไว้อะหมดขึ้นแล้วกูไม่ได้กินขนมหวานนะเว้ยทำไมหมดขึ้นอะเราไม่อยากลืมเลยเจอดาลิงเลยคิดจับไปมนุษย์แล้วตอนนั้นเขาก็บอกเราคุณรู้สึกสิคุณรู้สึกสมัยก่อนเลยว่าภาคอ่ะเออเราภาคดูอีกครั้งนะแล้วลองกลับไปแบบนั้นนะพวกผมป้าบอกมานั้นเหรอเราจะลองดูนะฮะสมัยก่อนผมเป็นอย่างนี้ถ้าชอบภาคเวลาดูเลยใช่ไหมเราจะได้ลมนะนี่ขอดูหน่อยสินั่นอ่ะอ๋อดาเล้งมากใช่ไหมล่ะเออเฮ้ยป่าเบาๆนั้นมันขอดูเลยนะขี้เกียจแล้วเอาแบบนี้ดีแล้วเอาวะเป็นไรจริงเหรอเรามานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมก็เราชอบตรงนี้นี่นะเอาวะทำไมคนนี้เดินมานั่นไงมาหานี่แหละมาซื้อกุ้ยอุ้ยชนกันเลยเป็นไรเปล่าอู้แล้วโพท่าชายหญิงเจ้าหญิงเจ้าชายทำไมเมื่อกี้โอ้จับท่าไทยเจ้าหญิงเจ้าชายด้วยทำได้อยู่เหรออืมสงสัยอุ้ยเยอะแล้วเอาวะพวกนี้เริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้แล้วไอ้พวกนี้มันเรียนรู้อะไรนอกจากอย่างอื่นแล้วเอาแล้วไงเยอะแล้วเฮ้ยอย่างมีเด็กชัวร์เลยนี่อย่างมีเด็กชัดเจนอย่างมีเด็กแหมดูดิเอาวะมีแล้วอันนี้เด็ดกว่าซิงเกิลทูอีกอย่ามีลูกโอ้โหผมรู้แต่ยินหนังสือการมีลูกมาแล้วอ่ะชัดเจนเลยอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกใครละเอาเขินด้วยมีสื่อรู้ไม่ได้เป็นเกย์แล้วเหรอเฮ้ยรูปผัวเลยว่ะเฮ้ยทำไมเป็นเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยลุกเลยเฮ้ยลุกเลยเฮ้ยลุกเลยเหรอเฮ้ยสิรู้ทำยังไม่ทำขนาดนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลุกเลยใจเย็นดิมิสซูรุรับไม่ทันแล้วเฮ้ยมิสซูรุบอกเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเอาเฮ้ยอุ้ยเทเลอร์เฮ้ยทำไมลุกไวจังอ่ะมันความล้มเลยมิสซูรุแบบยังใต้ตัวไม่ทันเลยใจเย็นจะทำอะไรอ่ะคุโคโร่เฮ้ยมีเธออะไรฮะเอ้าโซโลเม่ไม่โกรธงั้นนะใจเย็นเองไปสู่ทำไมอ่ะรู้อยากได้กูรู้อยากได้รู้กูรู้ขอโทษเอ้ยกูรู้มีโซโลบอกกูตั้งตัวไม่ทันเลยใจเย็นกูรู้ตอนที่7แล้วมั้งตอนที่ดูสอบลูกอ่ะเออนั่นแหละกูรู้ในช่วงนั้นเลยจะสอบลมึงน้ำอ่ะตอนที่6เอออุ้ยทำไมยืนกันอย่างนั้นทำไมนอนกันอย่างนั้นอ่ะรู้ไหมครับทุกคนคนดูฮะเข้าใจยังทำไมเข้าใจอีกรอบนะสองคนนี้อีกรอบนะโอเคเพราะฉันผิดสัญญาโอ้ยมิสซูรุมึงเคยรักฮีโร่ตอนสมัยเด็กนะฮะมึงอยากขับเพราะอยากขับฟันเอ็กด้วยกันว่าคุณจะพูดฟันเอ็กได้เขาเล่าไปตอน17แล้วจะจบแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นความชอบก็ได้นะเอาวะ
ว่าอืมแล้วมีสรุปก็มีเรื่องมีอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วเออเขาเก็บรายละเอียดดีไหมไอแผ่สีฟ้าไอหัวใจสีฟ้าที่โผล่มาจากตอนที่สี่ตอนที่ห้ามันยังอยู่เลยไอตอนที่ห้าดิเออเขาเก็บรายละเอียดดีนะฮะอ้าวพอเริ่มสนิทกันมากขึ้นนะมาแล้วอืมอะไรเดี๋ยวบอกแล้วล่ะวุ้ยเหี้ยแล้ว ส่วนเราไม่บอกอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้วัวทำไมเป็นงั้นอ่ะวุ้ยอืม ลักบายบายอุ้ยเหี้ยแล้วมาแล้วรู้เรื่องเอาแล้วไงเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วโคห้าหกโคโคโลนั่นไงห้าหกห้าหกโคโคห้าแปลว่าโคโลแปลว่าหกโคโคโลฮิโลก็ศูนย์ก็อะไรศูนย์แปลว่าฮิโลหกนิชื่อหนึ่งหกโลโคโคโคโลโคฮิอันเนี้ยโคโลเนี่ยห้ากับหกอืมเอาวะเอาวะแล้วมึงสั่งป้าป้าสั่งห้ามแต่พวกเราจะทำทำไมเรื่องกูตอบมาเลยมึงเนี่ยพวกนายอะไรปะกูไม่รู้เว้ยมันลุกกูอะสรุปบอกมันโคโลโลกูจะทำอะไรได้อ่ะอืมก็เข้าใจนะเว้ยป้าป้าสร้างขึ้นใช่เหรอเออโคโลเข้าใจแล้วว่ะเฮ้ยพูดงี้มีสิโคโลโลตายเนี่ยไอ้โคโคโลไม่เออพูดเหมือนลูกแต่ข้างหลังแต่หน่วยข้างหลังมันรู้แล้วไงกูว่าโคโรผมว่าโคโรสันนิษฐานว่าโคโรมีสิทธิ์ตายสูงมากนะฮะเพราะว่าพูดกับเราพูดอยู่กับกลุ่มนี้พูดอยู่กับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับกลุ่มของพวกพระเอกอะของกลุ่มพวกฮีโร่อะเออกูว่ากลุ่มโคโรกับมิซารุมีสิทธิ์ตายสูงว่ะไม่สรุปอุ้ยเฮียก็โคโคโลมีสิทธิ์ตายสูงว่ะชัวร์เลยเอาวะอืมมีวัฒนาการว่ะพูดเหมือนลางอ่ะอืมอ๋อโอเคแล้วนะเฮ้ยไม่สรุปอุ้ยเฮ้ยอุ้ยหืมตอบสะใจมากเลยอุ้ยตอบสะใจมากโอ้โหเฮ้ยใจเย็น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 อีกสองแว่นใจเย็นอีกคนนู้นใจเย็นอีกคนนู้นบอกแล้วแหละอุ้ยมาแล้ววะตอบเลยวะทดสอบมาเข้างานก็สั่งด็อกเตอร์เอาว่ะอืม
าว่ะแทงใจดำยิ่งใหญ่เลยเอาเอาว่ะเหี้ยละเอาเอาเอาเฮ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยนานับนานเอาพี่นานับเป็นไรเฮ้ยพี่เอาพี่เป็นไรอ่ะตั้งแต่เมื่อไรเฮ้ยพี่นานะเอาว่ะเฮ้ยนั่นไงพวกนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ชัวร์เลยเอาแล้วเฮียแล้วนะเอาว่ะเฮียแล้วแล้วนับเป็นไรอ่ะเฮียแล้วอุ้ยที่นี่ที่ไหนเอาแล้วไงมาหาไอ้คนนี้ตอน16ชั่วเลยเฮ้ยป้าป๋ามาขี้ริ้วไอ้ป้าป๋ามันลงมือขี้ริ้วกูว่าแล้วชั่วเลยบอสใหญ่นั่งอยู่ป้าป๋ามันลงมือขี้ริ้วอ่ะ 100% มากอ่ะนั่นไงป้าป๋าคือศัตรูของเรานะฮะนี่อ่ะพ่อแม่มาแล้วเว้ยพ่อแม่คิดลืมมาแล้วอ๋อมันสงบศึกอ๋ออ๋อไม่ได้เป็นศัตรูกันเว้ยมาสงบศึกอ๋อมาสงบศึกว่ะนั่นไงไม่ยอมหรอกโดนแล้วมาคำพูดเฮ้ยเอาละเฮ้ยชิบหายแล้วอื้อแตกหนึ่งครับสวยอื้อตายแตกหนึ่งครับสวยวิสวย เดี๋ยวก่อนเคลียร์แล้วโดนแล้วโดนพ่อแม่แล้วเฮ้ยแตก2ฮะสวยแตก3ฮะ สวยครับพ่อแม่มาเลยตีกับพ่อแม่แน่รอบนี้ป้าป๋าตายแล้วเหรอวะกลุ่มพวกป้าป๋าไม่เหลือแล้วพูดได้เปล่าแต่หน้าสวยนะเหมือนซีโร่ทูเลยจอมพลมนุษย์วันน้ำบีมนุษย์วันน้ำบีมนุษย์ปลอมนะวันน้ำบีแปลว่าอะไรมนุษย์ปลอมแหละมนุษย์เทียมเหรอไอ้ขี้ป๋องเข้ามาในหัวบ้านเลยเอาไงเอาว่ะตบมือสาวเอ็ดตบได้สะใจมากเลยตบได้สะใจผมมากเลยสาวแว่นผมปาไม่ซ้ำเราแล้วก็แล้วเกิดมาได้ไงอ่ะโอ้ใจเย็นท่านเดี๋ยวเราคิดว่าอะไรล่ะไม่รู้กูไม่รู้มันคือคนเราพูดนะเหลือจริงไว้อนาคตมีอะไรเหรอตัวกาละปาเว้ยทุยน่าสงสารจังเลยนะอิจฉาเหรอเสือทู
เหยียบภาพไม่ขึ้นขอโทษนั้นดูผมแล้วกันนะขอโทษนะที่ตอนนี้ผิดพลาดขออภัยโกหกตอนนี้ไม่มีซับเพิ่มนะขอไปนะมาครับเอาวะสงสัยโคโคโร่เลยโคโคโร่มันก็อยากทำอ่ะมันอยากสีโอ้ยจูบเลยว่ะว้ามีสุรุ่งกูอ่ะยอมเถอะมันเสด็จแล้วก็มีจุดจบโอ้ยว่าสวยพี่โรแบบฮะมานั่งอยู่จุดเดิมไงต้นยันจบอุ้ยเรียบร้อยทำเรียบร้อยไม่รู้เลยเสียแล้วเอาแล้วไงพวกเขาจริงนะวัดเฮ้ยกลับล้มสลายว่ะเหี้ยแล้วโดนแล้วมึงส่งสวรรค์คอมเวอร์เวิร์กว่ะตอนนี้คอมเวอร์เวิร์กทำนะขออภัยที่ตอนนี้จะไม่มีซับข้างล่างขึ้นนะก็ขออภัยเนื่องจากว่ามันเกิดการผิดพลาดนะผมก็โอเคครับตอนนี้ก็ต้องกลับมาใหม่หน้ากับตอนที่18แล้วก็ตอนนี้ก็จะไม่รู้เรื่องแล้วดูเกสิกอันนี้ของผมนะก็ขอไว้ยะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ